ไม่แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์นะคะซื้อยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อมากินเองนะคะเพราะคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะบางประเภทคุณแม่รับประทานไม่ได้นะคะจะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ค่ะ One, two, three, come on. Come on. Come on. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะคนท้องนะคะหญิงตั้งครรภ์แล้วมีอาการคันที่อวัยวะเพศนะคะมันเกิดจากอะไรรักษาอย่างไรนะคะแล้วก็ซื้อยารักษาเองได้ไหมจะเป็นอันตรายต่อคุณแม่และทารกในครรภ์หรือเปล่าคุณแม่ตั้งครรภ์หลายๆคนนะคะอาจจะเจอกับปัญหามีอาการคันบริเวณช่องคลอดค่ะซึ่งก็เป็นที่น่ากังวลนะคะอาการคันนั้นนะคะจะส่งผลกระทบไปถึงทารกในครรภ์หรือเปล่านะคะซึ่งสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์นะคะมีอาการคันบริเวณช่องคลอดเนี่ยก็มีทั้งสาเหตุที่ต้องให้ความระมัดระวังมากๆนะคะเสี่ยงอันตรายทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์และอาจจะเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เองซึ่งไม่อันตรายอะไรนะคะสาเหตุที่มักจะพบได้บ่อยๆนะคะในคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วมีอาการคันช่องคลอดนะคะก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคุณแม่เองค่ะซึ่งสาเหตุนี้นะคะไม่ได้เป็นอันตรายค่ะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์นะคะคือในช่วงที่คุณแม่เนี่ยตั้งครรภ์นะคะบริเวณช่องคลอดปากมดลูกนะคะจะมีการสร้างมูกขึ้นมามากกว่าปกติค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมีมูกมาอยู่มากนะคะก็เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อค่ะจึงทำให้คุณแม่นะคะในระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อราได้บ่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่นะคะดูแลสุขอนามัยไม่ดีพอนะคะปล่อยให้อับชื้นนะคะก็จะเจอกับอาการคันบริเวณช่องคลอดได้บ่อยค่ะและอีกหนึ่งสาเหตุนะคะก็คือคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณแม่เนี่ยมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะแล้วบวกกับการที่มีเมือกนะคะมาอยู่บริเวณช่องคลอดปากมดลูกมากนะคะจะทำให้คุณแม่เกิดการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดได้บ่อยๆค่ะและก็ยังมีสาเหตุอื่นๆนะคะเช่นนะคะมีอาการช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดจากภาวะช่องคลอดแห้งหรือคุณแม่นะคะมีอาการแพ้ต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเลนนะคะเช่นนะคะสบู่ทำความสะอาดอาจจะแพ้สารที่อยู่ในสบู่ทำความสะอาดนะคะสารเคมีต่างๆเช่นน้ำหอมแอลกอฮอล์นะคะพาราเบนสารกันบูดที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเลนที่คุณแม่ใช้นะคะหรือคุณแม่บางคนเนี่ยใช้สบู่ที่มีฤทธิ์เป็นด่างมากเกินไปในการทำความสะอาดจุดซ่อนเลนนะคะเพราะบริเวณจุดซ่อนเลนของเราเนี่ยจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆค่ะถ้าหากว่าใช้สบู่ที่มีฤทธิ์เป็นด่างเนี่ยก็จะทำให้บริเวณจุดซ่อนเลนเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองได้นะคะหรือจะเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหรือเกิดจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะการรักษาอาการคันในช่องคลอดนะคะของคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการคันบริเวณช่องคลอดบริเวณจุดซ่อนเลนนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยมักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคุณแม่นะคะก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่เป็นอันตรายนะคะสามารถรักษาได้ที่บ้านนะคะเช่นถ้าหากว่าสาเหตุมันเกิดจากการติดเชื้อราวิธีสังเกตนะคะก็คือถ้าหากว่ามีตกขาวที่เป็นก้อนนะคะเป็นสีขาวเหมือนนมบูดเหมือนโยเกิร์ตนะคะรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามีอาการคันมากนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการแสบร้อนบริเวณช่องคลอดร่วมด้วยนะคะการรักษาเชื้อราก็สามารถรักษาเองที่บ้านได้โดยการปรึกษาเภสัชกรที่ร้านขายยานะคะเขาจะมียาสำหรับสอดแล้วก็รับประทานนะคะเพื่อรักษาเชื้อราค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถสอดยารักษาเชื้อราได้นะคะจะไม่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์นะคะสามารถสอดยารักษาเชื้อราได้ค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้อาการลุกลามนะคะเดี๋ยวเชื้อราเนี่ยจะลามเข้าไปภายในแล้วจะเป็นอันตรายต่อทารกค่ะ 2. นะคะถ้าได้เกิดจากเชื้อรานะคะถ้าหากว่าเกิดจากการแพ้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นผื่นนะคะบริเวณด้านนอกนะคะผิวด้านนอกแล้วก็ขาหนีบถ้าสังเกตว่าใช้สบู่อันไหนล้างแล้วมันมีผื่นมันคันก็เปลี่ยนนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะสมกับจุดซ่อนเลนค่ะจุดซ่อนเลนของเราเป็นกรดอ่อนๆเพราะฉะนั้นเลือกสบู่ที่มีภาวะเป็นกรดอ่อนๆไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะล้างทำความสะอาดแล้วซับให้แห้งบ่อยๆอย่าปล่อยให้อับชื้นห้ามส่วนล้างเข้าไปภายในช่องคลอดนะคะคุณแม่จะทำให้แบคทีเรียเนี่ยเสียสมดุลแล้วเกิดการติดเชื้อมากขึ้นนะคะถ้าหากว่ามีอาการผื่นคันมากบริเวณภายนอกนะคะก็จะมียาทานะคะสำหรับทาแก้ผื่นนะคะบริเวณภายนอกนะคะก็สามารถปรึกษาเภสัชกรที่ร้านขายยาได้นะคะแต่ยาทาที่เป็นสเตียรอยด์สำหรับรักษาการผื่นคันภายนอกนะคะไม่ควรใช้ติดต่อกันนานๆนะคะถ้าหากว่าใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้จะต้องไปหาหมอแล้วนะคะให้คุณหมอตรวจอย่างละเอียดค่ะส่วนอีกยาหนึ่งนะคะก็คือยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะนะคะอันนี้ใช้ในกรณีที่ติดเชื้อแบคทีเรีย อาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะก็คือคุณแม่เนี่ยจะมีตกขาวที่เป็นสีเหลืองสีเขียวมีกลิ่นเหม็นนะคะแต่จะไม่ค่อยมีอาการคันค่ะอันนี้เป็นสัญญาณว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ก็ติดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะไม่แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์นะคะซื้อยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อมากินเองนะคะไม่แนะนำนะคะถ้าหากว่ามีอาการตกขาวผิดปกติจากการติดเชื้อแบคทีเรียคุณแม่จะต้องไปหาหมอนะคะให้คุณหมอตรวจแล้วก็สั่งยาให้ค่ะเพราะคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะบางประเภทคุณแม่รับประทานไม่ได้นะคะจะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ค่ะเชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะมีด้วยกันหลายสายพันธุ์แล้วถ้าคุณแม่ซื้อยากินเองนอกจากเป็นอันตรายแล้วถ้ายานั้นไม่ได้ตรงกับเชื้อที่เป็นนะคะจะยิ่งทำให้เชื้อนั้นดื้อยารักษายากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะแล้วเมื่อไหร่ควรจะไปหาหมอนะคะถ้าหากว่าอาการคันนั้นนะคะดูแลรักษามาประมาณ 2-3 วันแล้วนะคะสัญญาณมันไม่ค่อยดีขึ้นเลยนะคะอาการมันไม่ทุเลาลงนะคะแต่กับอาการนั้นมันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นมีอาการปวดท้องน้อยตกขาวนั้นมันมีปริมาณมากขึ้นกลิ่นแรงขึ้นหรือถึงขั้นมีเลือดออกจากช่องคลอดนะคะอาการต่างๆเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะคะคุณแม่ควรรีบไปหาหมอนะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย